ครับอ้าวมาแล้วนี่ปัญญาครับจะถูกส่งลงมาแทนที่ของแบร์ลินเซ่นนะครับเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่81ของเกมนะครับรับเอกนิตปัญญาครับนี่ครับถูกแบร์ลินเซ่นครับถอดออกไปแล้วครับถือว่าได้รับโอกาสจากมาทิอัสฮอกโมต่อเนื่องเลยครับจนบุกเอกนิตปัญญาครับเกมนี้นี่ลงสนามเป็นนัดที่8นะครับในเจลีกฤดูกาลนี้ครับแต่หากนับรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้นี่จะเป็นเกมที่10ครับของเอกนิตปัญญาครับดาวเตะชาวจังหวัดเชียงรายต้องดูว่าจะบุกจะยืนตำแหน่งไหนครับนี่เป็นกุนซือของทั้ง2ทีมนะครับมาทิอัสฮอกโมนะครับเฮดโค้ชชาโนเวของอุรุกวัยเลชนะครับก็ไปจับมือกับทางด้านของกุนซือของจูบิโลอิวาตานะครับอย่างอากิโนบุโยโกอุจินะครับเทรนเนอร์วัย56ปีชาวญี่ปุ่นนะครับถือว่าผลงานเริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับทางด้านของอุรุกวัยเลชนะครับหลังจากปลดล็อกชัยชนะมานะครับกองเงินจับมาที่บรรดานักเตะของอุรุกวัยนะครับเวมูระล็อกเข้ามาข้างในมีเพื่อนขอบอลอยู่ครับแล้วลองยิงจังหวะนี้ข้ามคานครับถือเป็นโอกาสจบสกอร์หนแรกของทีมเยือนจูบิโลอิวาตะเลยนะครับแบ็คขวาอย่างฮิโรโตะเวมูระครับเติมขึ้นมานี่ครับพาบอลขึ้นมาแล้วพอมีพื้นที่ก็ขอลองซัดหน่อยโอ้โหมุมนี้นี่ก็ถือว่าบอลเนี่ยแรงดีนะครับแต่ว่าวิถีบอลเนี่ยออกไปไกลเหมือนกันครับแต่ว่ากุนซืออย่างโยโกอุจิก็ตบมือให้กับลูกทีมนะครับกำลังจะพาบอลไปเองครับเดลเจแมนเอาครับมีความแข็งแกร่งทางซ้ายมีทางเลือกจิ้มต่อออกมาฮิราคาวะฮิราคาวะลองยิงจังหวะนี้ต้องใช้แรงเซฟครับนิชิคาวะบุกน้อยกว่าแต่บุกขึ้นมาทีนี่ได้เสียวตลอดนะครับจูบิโลอิวาตะครับต้องชมครับเดียวเจแมนครับใช้ความแข็งแกร่งครับนี่ครับเบียดทางด้านของคาโตยาสุอิไปไม่เป็นเลยครับแล้วก็พาบอลเลี้ยงขึ้นมาครับตะลุยขึ้นมาก่อนที่จะจ่ายไปฝั่งซ้ายครับและดูครับโอ้โหนิชิคาวะต้องซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหพุ่งปัดปลายมือนะครับนี่เป็นจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่โอฮาตะเนี่ยพยายามฟ้องเอาจุดโทษนะครับจังหวะที่อูเอมูระเนี่ยใช้มือผังครับแต่ผู้สิ่งไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็เป็นเกมสวนกลับของจูบิโลครับนี่ครับมุมนี้ครับก็มีมือเนี่ยจริงๆครับแต่ผู้สิ่งมองว่ามันเบาไปครับไม่ได้หนักมากครับผู้สิ่งก็เลยให้โอฮาตะเนี่ยลุกขึ้นมาครับครับเปิดไปเสาไกลกาก้าหม่งย้อนกลับมาแล้วตรงนั้นโอ้โหสุดท้ายเหมือนน่าจะออกไปเองนะครับหมายเลข37ที่ราคาวะนี่ครับจังหวะเตะมุมเข้ามานะครับมาดูครับกากาหม่งเข้ามาแล้วนั่นแหละครับเป็นฮิราคาวะนะครับยิงไม่ถนัดครับโซบาเคนโซบาเคนโยกเข้าไปตรงกลางครับแล้วแตะมาให้อิโตะอิโตะออกมาปล่อยมาให้เดมาวาตาเบะครับวาตะยังไม่เปิดเลยครับอิโตะได้โยนมาลูกหนีขึ้นมาหม่งก็เป็นประตูเลยครับโอ้โหโอ้สอดขึ้นมาหม่งครับสำหรับอิชิฮาระครับแม่พยายามคลองบอลบุกอยู่นานแล้วก็ได้ประตูจนได้ครับโอ้โหทำสำเร็จจนได้ครับเจ้าถิ่นปีศาจแห่งเอเชียครับโอ้แล้วก็เป็นประตูแรกของเขาด้วยครับในเจลีกฤดูกาลนี้ครับสำหรับทางฮิโรคาสุอิชิฮาระนะครับแบ็คขวานะครับนี่ครับบอลเนี่ยคลองบอลกันอยู่หน้าปากประตูนะครับโซบักเก้นเนี่ยก็ทำชิ่งมานะครับแล้วดูครับวาตานาเบะต่อส้นมาให้กับอิโตะอิโตะจ่ายคืนไปให้กับวาตานาเบะและอิโตะเนี่ยวิ่งอ้อมหลังไปนะครับสุดท้ายเนี่ยเปิดบอลด้วยซ้ายและตรงนั้นนี่โอ้โหคนประกบติดอยู่นี่เป็นฮิราคาวะนะครับประกบไม่ดีครับไม่เห็นทางอิชิฮาระเนี่ยสอดขึ้นมานะครับแล้วดูครับขึ้นหม่งได้สูงกว่านะครับโอ้โหหม่งเข้าไปยังเฉียบคนเลยนะครับหมดสิทธิ์นะครับทางด้านของเอจิคาวาชิมะที่จะเซฟครับเอาเลยครับอุรุวาเลสครับออกนำแล้วครับ 1-0 ครับคือรูปร่างของอิชิฮาระเนี่ยเล็กกว่าฮิราคาวะแน่เลยครับแต่ว่าแอบมาจากด้านหลังแล้วก็ขึ้นเทคตัวหม่งนะครับสอดขึ้นมาก็ต้องรับไปเต็มๆครับจังหวะนี้ก็มีความผิดพลาดเหมือนกันนะครับเกมรับของจูบิโลอิวาตะนี่ครับทำเกมคลองเกมอยู่นานครับไม่มีจังหวะจบพอมีโอกาสแน่นๆนี่เป็นประตูเลยครับเจ้าถิ่นครับต้องดูว่าจะเล่นสุดไหนครับทางอุรุวาเลสช่วงเวลาสำคัญของท้ายครึ่งแรกนะครับประตูนี้ก็มีความสำคัญนะครับเลือกทากะดะเท้าซ้ายจังหวะที่ต้องออกแรงเซฟครับคาวาชิมะแล้วไม่ให้ออกเตะมุมนะครับเตะทิ้งไปก่อนยังประสบการณ์เก่าพ่อครับคาวาชิมะครับถือว่ายิงดีนะครับโซบะเคนเดินกับวาตานาเบะมาที่อิโตะวาตานาเบะวาตานาเบะเข้าซ้ายลองยิงจังหวะนี้ก็หลุดเสาออกไปครับพอเห็นช่องนี่
ไม่ปล่อยเลยนะครับทางวาตานาเบะครับนี่ครับอากิอิโตะเนี่ยจ่ายมาวาตานาเบะแล้วดูครับเหมือนเห็นช่องครับแล้วพยายามจะปั่นโค้งให้เสียบเสานะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมุมนี้จะเห็นชัดเจนครับดูครับมันโค้งไม่พอครับเฉียดเสาออกหลังไปนิดเดียวครับเกือบได้ลูก2ครับอูรูวาเลสว่าเพราะเข้าทำพอเห็นช่องก็พยายามจะทำประตูจากนอกกรอบนะครับสำหรับเดลมาวาตานาเบะก็ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านของฮิโรคาสุอิชิฮาระนะครับในนาทีที่21ของเกมนะครับตอนนี้เราไปที่ห้องส่งกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในช่วง45นาทีหลังกันครับเดี๋ยวจะเปิดลุ้นเข้าไปกระดาษเปิดไปเสาใจจังหวะนี้จงผู้ชนคานยังได้อยู่ครับโซบาเก้นลองหยอดเข้าไปจังหวะนี้จะให้ดินเส้นมงบอลยังไม่พ้นอันตรายครับโคเซ่เตะทิ้งออกไปก่อนเลยครับโอ้ซ้ายของทาเคดะเมื่อสักครู่นี่บอลย้อยไปชนคานครับอุระวะยังได้ครองเกมบุกต่อครับไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าเลยครับไคดาเปิดบอลโค้งมาแล้วดูครับไปชนสามเหลี่ยมครับนี่ครับบอลเนี่ยทางด้านของคาบาชิมะก็มีผวานิดนึงเหมือนกันครับดีครับที่บอลเนี่ยมันไม่ลงมาเร็วกว่านี้ครับดินเซนลิงทะลุขึ้นไปแล้วครับโดนรุมอยู่2คนดินเซนยังได้ประคองอยู่ดินเซนพยายามจะโยกเข้าขวาลองยิงลูกนี้ฉลับแล้วก็เป็นลูกเตะมุมครับว่าหาโอกาสจบจนได้นะครับไบอันดินเซนครับนี่ครับพามาเองครับดูครับเลี้ยงพาเข้ามาแล้วก็โยกเข้าขวาข้างหนักแล้วก็ยิงครับพยายามจะฟ้องว่าเป็นแฮนด์บอลครับแต่ผู้สิงไม่ว่าอะไรครับยังคงเป็นลูกเตะมุมครับโอฮาตะทั่วไปมีโคเซ่วิ่งตามอยู่แต่ว่าจังหวะเปิดก็ไปติดจุบิโร่ยูตายครับบอลก็กลับมาอีกครั้งจังหวะ2เป็นของอุรุวะวาตานาเบะยังใช้เหลี่ยมบังบอลได้ดีโอเมสเข้ามาพัวพันแต่ว่าสุดท้ายอยู่ที่โอฮาตะครับโอฮาตะย้อนกลับมาปล่อยมาที่อิโตะอิโตะยิงลูกนี้3ประตูต่อ0ครับโอ้โหโอ้โหไหลถวายพานมาให้ยิงนิ่มๆเลยครับอาสกิอิโตะครับมิดฟิลด์กัปตันทีมวัย25ปีครับจัดประตูที่4ของเขาในเจลีกฤดูกาลนี้ครับโอ้โหนี่ครับกุนซือของจูโร่อิวาตะสีหน้าบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าเซ็งมากๆครับเสียประตูแบบนี้ครับต้องชมครับการเข้าทำของอูวาเลสในประตูที่3ครับนี่ครับคือตอนแรกจูบิโร่วิตาก็พยายามเปิดวางกันอยู่แล้วไปสายเสียเองครับทางด้านของบูโนโคเซ่และดูครับเป็นวาตานาเบะครับนี่ครับและสุดท้ายบอลมันก็ทะลักมาถึงโอฮาตะนะครับแล้วก็จ่ายไปนิ่มๆครับทางทักไคดะเนี่ยปล่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ดีครับก็เป็นอาสกิอิโตะเนี่ยนี่ครับแล้วก็ทางด้านของโทริโอกะก็เลยหลงเหลี่ยมนะครับสุดท้ายก็วิ่งมาบล็อกไม่ทันครับและดูครับจังหวะยิงเนี่ยก็ไปฉลับนิดนึงด้วยครับไปฉลับทางด้านของโทริโอกะนะครับแล้วก็หมดสิทธิ์เซฟครับทางด้านของเอจิคาวาชิมะครับยกมือแล้วครับน่าจะมั่นใจครับว่าเกมนี้เนี่ย3แต้มแน่ๆครับมาทิยันฮอกโมครับโดยเฉพาะคนนี้ครับซูซากุนิชิคาวะกุนสาวประตูวัยสาย8ปีครับวันนี้วิธีการเข้าทำของโรเบร์เซมอนนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ละประตูที่ได้นี่เป็นการประสานงานกันทั้งหมดเลยหนุนลูกนี้ก็เป็นเดียร์เจเมนฟาวครับเอาครับมาแล้วนี่ปัญญาครับจะถูกส่งลงมาแทนที่ของแบลลินเซนนะครับเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่81ของเกมนะครับสำหรับเอกนิตปัญญาครับนี่ครับถูกแบลลินเซนครับถอดออกไปแล้วครับถือว่าได้รับโอกาสจากมาทิอัสฮอกโมต่อเนื่องเลยครับจนบุ๊กเอกนิตปัญญาครับเกมนี้นี่ลงสนามเป็นนัดที่8นะครับในเจลีกฤดูกาลนี้ครับแต่หากนับรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้นี่จะเป็นเกมที่10ครับของเอกนิตปัญญาครับดาวเตะชาวจังหวัดเชียงรายต้องดูว่าเจ้าบุ๊กจะยืนตำแหน่งไหนครับเอกนิตปัญญาได้ก่อเหตุโทษด้วยนะครับตะเกดะเปิดไปล้นไปเสาไกลให้ซาดานะโหม่งมาตรงนี้แล้วตรงซ้ำตาโตบอลยังไม่ตายครับตรงนี้ดังขุกขีกันอยู่มีนอกกรอบไหมลองยิงมาลูกนี้ก็ข้ามคานครับโอ้โหประตูที่4
ยังไม่มาครับกุลวัลเลสจังหวะเปิดเข้ามาครับเดโกซานตาน่าเนี่ยโหม่งมานะครับปัดไปนิดนึงแล้วดูครับบอลเนี่ยมาเข้าทางซาโตะนะครับได้ยิงเข้าไปยังติดอยู่ครับจริงข้างๆนี่มีเอกเดชยืนอยู่ลุ้นเหมือนกันนะครับนี่ครับจังหวะโหม่งครับคือถ้าปล่อยมาให้กับเจ้าบุกน่าจะพื้นที่น่าจะดีกว่านะครับตรงนั้นนี่ครับแต่ว่าซาโตะนี่เท้ายาวกว่าก็เลยตัดใจยิงเลยครับไม่เห็นเพื่อนด้วยครับจังหวะนี้ประเมทฟาวครับเอกเดชปัญญาครับเรียกฟาวได้ครับนี่เขาเหลืออีก5นัดนะครับถ้าได้ลงสนามเนี่ยจะทำสถิติแซงหน้ารุ่นพี่อย่างธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับที่เคยมาค้าแข่งในญี่ปุ่นเมื่อปี2019กับโออิตะที่นิตะนะครับเพราะตอนนั้นนี่เจ้านิวลงสนามให้กับโออิตะนี่ทุกรายการไป25นัดนะครับแต่ตอนนี้นี่เจ้าบุ๊กนี่เกมนี้ได้ลงนี่ก็ถือว่าเป็นนัดที่21ของเขาที่ย้ายมาอยู่กับอุวะเลสนะครับรวมทุกรายการในการขยับเปลี่ยนตัว3คนเลยนะครับเอกนิตเอกนิตเอาครับเอกนิตหาบอลขึ้นไปเอกนิตออกมาทางขวาทาเกดะชี้ให้ละย้อนมาอิโตะครับมันจะเป็นต้องเร่งอะไรครับอุระวะบอลอยู่ที่เอกนิตครับเอกนิตทะลุมาที่ทาเกดะเอาครับเอกนิตปัญญาทะลุเข้าไปได้ก่อนขอโทษเอกนิตปัญญาบอลมันไม่เจื้องเท้าแล้วก็ยังดีที่ยังได้ลูกเตะมุมครับโอ้โหเลี้ยงเข้ามาเกือบได้จบสกอร์เหมือนกันครับจะบุกเอกฤทธิ์ปัญญาครับแต่ก็ยังเรียกลูกเตะมุมได้เหมือนกันครับโอ้โหจังหวะนี้ครับต้องชมนะครับกล้าเลื้อยพาบอลลากเข้าไปในเขตโทษนะครับจริงตอนรับบอลนี่มีอัสกิอิโตะนะครับกัปตันทีมบอยจะบุกพาไปเองเลยครับส่งสัญญาณมือครับแล้วจะบุกก็เลี้ยงเข้ามาครับสุดท้ายก็ได้ลูกเตะมุมครับซ้ายของทาเกดะครับเกดะโยนไปเสาไกลตรงนี้ยังหม่งสกัดมาซานตาน่าพยายามจะเก็บบอลลงเล่นเองครับซานตาน่าซานตาน่าใช้ความใหญ่บังอยู่แล้วก็พยายามจะเล่นกับเวลาแล้วสุดท้าย